สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะกับการรีวิวสินค้าจากเว็บ oktohome.com เว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะครับวันนี้ผมมาอยู่กับเมาส์ที่มีราคาถูกแต่สรรพคุณเนี่ยครบถ้วนมากๆนะครับผมสามารถตั้งมาโครได้ด้วยนี่คือจุดเด่นของเขาเจ้าตัวนี้คืออะไรเจ้าตัวนี้คือโอเคนะครับผมรหัสของเขานะครับสำหรับเจ้าตัวนี้คือโมเดล M029 นะครับเจ้าโอเคอ M029 ตัวนี้มันมีอะไรเจ๋งนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในส่วนของด้านหน้าให้ฟังแล้วก็แพ็กเกจนะครับตัวโอเคเนี่ยสำหรับตัวนี้เขาทำมาเนี่ยก็คือเห็นตัวเมาส์เลยโผล่มาแบบนี้นะครับเป็นดีไซน์สำหรับเจ้าตัวนี้รหัสนี้นะครับ M029 มีมาโครให้ DPI ปรับได้ถึง5ระดับด้วยกันสูงสุดอยู่ที่ 6,400 DPI ในการใช้งานเจ้าตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะมีโปรแกรมให้ในการใช้งานนะครับบวกกับตัวนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยมีไฟ LED ให้ด้วยเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นกันว่าเป็นยังไงนะครับใช้ได้ทั้ง PC แล้วก็ Mac เลยรูปแบบการใช้งานเนี่ยเป็น USB นะครับมีไฟ RGB ให้ด้วยนะฮะในการใช้งานส่วนของด้านหลังเนี่ยก็จะระบุส่วนของตัวเมาส์นะครับในการใช้งานตัวนี้เขาบอกว่าสามารถคลิกได้ทั้งหมด7ปุ่มด้วยกันนะครับการใช้งานเนี่ยเหมาะกับดีไซน์การใช้ในมือนะครับตัวนี้เข้ากับมือมากเดี๋ยวจะรู้ว่าเดี๋ยวได้รู้เรื่องนะครับว่าเข้ากับมือหรือเปล่าแต่สัมผัสดูก็เข้าจริงๆมันเข้ามือเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวจะได้เห็นด้านในนะครับผมว่าเราไปดูด้านในกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเดี๋ยวมีส่วนโปรแกรมอีกนะครับเดี๋ยวใช้เวลายาวกันไปชมกันเลยครับเรามาอยู่ในส่วนของตัวเมาส์แล้วเป็นยังไงเห็นไหมว่ามันเจ๋งขนาดไหนผมบอกแล้วว่ามันสวยนะครับผมดูผ่านมุมกล้องด้านบนเลยเป็นยังไงเห็นไหมเราสามารถกดปรับเปลี่ยน DPI เปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับอันนี้ผมต้องบอกเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนโหมดตรงนี้ได้นะฮะเห็นไหมเฮ้ยมันสวยนะฮะโอ้โหแล้วเป็นลายแบบว่าออกแบบมาได้ค่อนข้างดีเรามาดูดีไซน์ก่อนนะครับดีไซน์ออกแบบนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยโอ้โหคือแบบเป็นลายของเหมือนเป็นแบบลายภูมิประเทศลายโลกอะไรอย่างนี้นะครับข้างๆตัวนี้ไม่มีอะไรนืนๆมาหยิบมือนะครับผมแล้วก็สวิตช์นะครับตัวนี้มีทั้งหมด7ตัวนะครับซ้ายขวาตรงกลางสกอร์แล้วก็มีนี่นะครับแยกมาแล้วก็ตรงนี้รวมกันเป็น7ปุ่มพอดีนะครับซึ่งควบคุมการควบคุมตัวไฟเนี่ยควบคุมได้นี่คือส่วนที่เจ๋งนะผมบอกไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับด้านล่างตรงนี้ก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับผมสำหรับในส่วนของตัวนี้มีไฟ RGB ให้รอบข้างเลยนะครับนี่คือส่วนที่มันเจ๋งมากนะครับเห็นไหมฮะว่าไฟรอบข้างตรงนี้เนี่ยวิ่งต๊อดนะครับสวยสุดๆไปเลยนะฮะวัสดุตัวนี้ถือว่าน้ำหนักเบานะครับเรามาดูกันว่ามันเข้ากับมือจริงหรือเปล่าอย่างที่เขาบอกนะฮะสำหรับผมที่เล่นเกม FPS อยู่ด้วยนี่นะฮะผมว่าเข้าว่ะตัวนี้ออกแบบมาลายสวยด้วยแล้วเข้ามือด้วยนะฮะผมว่าเข้าอันนี้บอกเลยนะว่าเข้านะครับคอนเฟิร์มโดยผมเองที่เล่นเกมด้วยอยู่แล้วนะฮะอันนี้ผมบอกเลยว่าเข้าใครที่ชอบเมาส์ที่เป็นเนินๆขึ้นมาหน่อยสำหรับสัมผัสเนี่ยผมว่ามันเหมือนเมาส์ที่แบบผมใช้อยู่ประจำด้วยนะครับตัวนี้นะฮะผมบอกเลยว่าเข้าจริงๆนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะตัวนี้สายนะครับเป็นสายถักนะครับแล้วก็ USB เนี่ยเป็นรูปแบบหัวเงินนะครับเห็นไฟที่เข้ามาเมื่อกี้ไหมมันชัดขนาดนั้นแหละเนี่ย USB หัวเงินเห็นไหมครับเสียบปุ๊บเข้าเลยปุ๊บมาเลยนะครับนี่คือส่วนที่เจ๋งนะครับเดี๋ยวส่วนต่อมาเรามาฟังเสียงคลิกกันดีกว่าว่ามันจะคลิกยังไงและลักษณะมันเป็นยังไงมาฟังเลยครับเรามาอยู่ในส่วนของตัวโปรแกรมแล้วนะครับนี่คือหน้าตาของมันสามารถโหลดได้ในเว็บของ Oker เลยนะครับผมเจ้าตัวนี้นะฮะเรามาดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงในส่วนแรกก่อนนะครับเราจะมีในส่วนของตรงนี้นะครับก็คือส่วนของปุ่มเราสามารถควบคุมได้ในส่วนตรงนี้เลยนะครับจะให้ปุ่มเป็นแบบไหนแล้วคลิกนะครับแล้วก็เลือกแต่ละปุ่มเลยนะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นส่วนด้านล่างส่วนด้านล่างเนี่ยจะสามารถควบคุมได้2ส่วนด้วยกันก็คือจะมีส่วนของไฟนะครับก็คือส่วนตรงนี้แล้วก็ในส่วนของแอดวานตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของ DPI แล้วก็ส่วนอื่นส่วนของโปรไฟล์สามารถตั้งได้ A และ B นะครับ2โปรไฟล์ด้วยกันแล้วก็จะมีส่วนตรงนี้จะเป็นมาโครในการปรับควบคุมตัวนี้จะปรับควบคุมอะไรก็แล้วแต่ทุกคนนะครับในการกดมาโครเนี่ยผมแนะนำว่าเอาไปใช้ทำงานเนี่ยมันก็มีผลในการทำงานทำให้ไวขึ้นนะครับแต่ถ้าเอาไปเล่นเกมเนี่ยมันอาจจะไปโกงคนอื่นหน่อยอันนี้ก็ลองพิจารณากันดูนะครับอันนี้ผมไม่บังคับนะครับในส่วนต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูไฟเนี่ยเราจะสามารถควบคุมได้นะครับกดโคลสกดอะไรเรากดได้เต็มที่เลยนะเอาจริงๆนะครับตัวนี้นะครับจะทำยังไงก็ได้ก็แล้วแต่นะครับหรือว่าจะควบคุมความเร็ว
ของตัวไฟก็ควบคุมได้ในส่วนของตรงนี้นะครับว่าควบคุมดูว่ามันจะควบคุมในรูปแบบไหนแล้วก็แอดวานซ์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นในการควบคุมส่วนของ DPI นะครับ DPI เนี่ยจะควบคุมได้นะครับสูงสุดอยู่ที่ 6,400 DPI แล้วก็ควบคุมได้เช่นเดียวกันในส่วนตรงนี้แล้วก็จะมีความเร็วในการมูฟของตัวเมาส์นะครับให้ความเร็วตัวเมาส์มันเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ควบคุมได้ดับเบิ้ลคลิกสปีดก็ควบคุมได้แล้วก็ตัวนี้เป็นโรลลิ่งสปีดนะครับก็คือสกอร์เนี่ยจะให้ความเร็วขนาดไหนเวลาเราเปลี่ยนปืนอะไรอย่างนี้เราควบคุมได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนของโปรแกรมจะมีประมาณนี้หน้าตาจะออกมาประมาณนี้เลยในการควบคุมเอาไปปรับใช้กันดูถ้าเกิดชอบแบบไหนควบคุมกันให้ดีนะครับถ้าชอบลิงก์สินค้าอยู่ด้านล่างพร้อมราคาทุกอย่างเลยสุดท้ายเหมือนเดิมนะครับลิงก์สินค้าเจ้าตัวนี้อยู่ตรงนี้ Subscribe ด้วยตรงนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมครับ